ครับเราจะมาเริ่มต้นช่วงนี้กันนะครับกับแผนการรับมือพายุฤดูร้อนที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับรอบนี้คาดการณ์ว่าน่าจะรุนแรงแล้วก็เกิดผลกระทบนะครับในหลายพื้นที่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคเหนือแหละครับเพราะกรมอุตุรวมถึงกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับคุณผู้ชมออกมาประกาศหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็บอกว่าพร้อมแล้วที่จะมารับมือกับสถานการณ์รอบนี้วันที่10ถึง12มีนาคมครับหากไปตรวจสอบสภาพอากาศล่าสุดนะครับจะถือว่าค่อนข้างร้อนจัดแล้วก็พายุน่าจะเกิดภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับนาวาเอกชันชัยอัศวีครับรองผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือว่านรข.นะครับบอกว่ากองทัพเรือไปสั่งการให้เตรียมพร้อมรับมือพายุที่อาจจะเกิดขึ้นก็ไปติดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือนรข.ไว้นะครับบอกว่าพร้อมที่จะช่วยรับมือ24ชั่วโมงก็จะมีชุดเคลื่อนที่เร็วครับออกให้ความช่วยเหลือคนในพื้นที่ภายใน 10-15 นาทีก็จะเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนประชาชนในพื้นที่ครับสามารถขอความช่วยเหลือได้ก็จะมีเบอร์สายด่วนนะครับไม่ว่าจะเป็น081-814-0084หรือว่า042-511-205ตลอด24ชั่วโมงนะครับขณะเดียวกันครับคุณเสกสรรไพบูลย์เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาของนครพนมนะครับก็บอกว่าพายุฤดูร้อนรอบนี้ก็จะคล้ายคลึงกับฝนฟ้าคะนองจะมีฟ้าผ่าลมกันโชกแรงและบางพื้นที่ก็อันตรายนะครับเพราะว่าจะมีลูกเห็บตกลงมาด้วยในช่วงแรกๆหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงไปครับประมาณ 5-7 องศาก็อยากจะให้ประชาชนในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับพยายามอย่าอยู่ใกล้กับต้นไม้ใหญ่อย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งรวมถึงนะครับป้ายโฆษณาสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับและที่สำคัญใครจะออกนอกบ้านนะครับก็พยายามอย่าสวมใส่เครื่องประดับที่อาจจะเป็นสื่อนำไฟฟ้าเพราะพายุแรงๆนี่อาจจะเกิดฟ้าผ่าได้ค่ะยิ่งเจอเห็นลมแรงแบบนี้ต้องระมัดระวังนะคะใครอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่โล่งแจ้งนี่ต้องรีบเข้าไปหลบข้างในเลยนะคะหรือว่าถ้าใครที่มีปัญหาเขาก็จะมีชุดเคลื่อนที่เร็วทำงานไวมาก 10-15 นาทีเท่านั้นเอง